น่องมาเบิ่งบัดนี้รอปวดเปียกน่องคั่วใหม่คั่วใหม่มาแล้วใจก็ร้อยปลางามแบบนี้เลยล่ะตัวไทยน่ะโอ้ป้าแม่ไผเลี้ยงเนี่ยเลี้ยงได้ไหนน้องแม่ก็คือแม่เอาไปแทนไอ้เลือมึงโอ้ยพี่แม่กินแม่ได้อยู่ก็อย่างบ่พอบัดหุบก็บ่ต้องบ่ทอดป้าโอ้บ่ก่อนเอาป้าคั่วก่อนก่อนแม่ชอบมากเลยแม่ก็กำลังทำแกงแกงแดงแกงแดงใส่น้ำแล้วใส่น้ำแล้วก็ใช้น้ำไรเพราะว่าน้ำไม่หอมจากของตักยางดีเลี้ยงลูก200 300ชีวิตนี่แล้วพี่น้องอยู่บ่ได้อดบ่ร่นเท่าบ่ได้พี่น้องใจเลยว่าไม่เกี่ยวไม่หยังอีกพี่เหนือเฮ็ดเส้นบิดถอดบ่เป็ดตะหอนเฮ็ดเส้นบิดขายบ่เฮ็ดเส้นบิดขายป๊าดทำเองนะใส่อะไรมีไส้หมูหยองแล้วก็ไส้ผักมันกินได้ป่ะน้องอยู่ในตู้เย็นหนูไปดูเอาไม่ได้มันมีไข่มันน่าจะได้ไม่ได้ไม่ได้เอาเพราะว่าน้ำสลัดแม่ก็ทำเองน้ำสลัดต้องใส่ไข่อยู่เดี๋ยวหนูใส่ลงไปเดี๋ยวขอบคุณค่ะสำหรับเสื้อสวยๆเอาไปใส่เอาหูไปใส่เอาหูจะได้เอาน้ำหูแจ๊กเกียร์มาดูหูนั่นพี่นา200กว่างานป๊าดอันเบาเรื่องเสื้อนี่มันซื้อมาให้แม่ดูซื้อมาให้ดูแล้วก็แต่ละตัวนี่ก็ยังเก็บไว้เท่าซุมือนี่คือยังบ่บอกซื้อเสื้อไว้ก่อนเพราะว่าสิบอกว่าแม่น่ะเป็นคนที่มีเสื้อเนี่ยเราสิเฮาก็ใส่เราบ่ได้สนใจว่าสิแฟชั่นหรือสิสวยงามหรือสิหยังเราหยิบขึ้นใดๆก็ใส่เลยสะดวกสบายเอาแบบที่มันไปใส่มากได้สะดวกขึ้นต้องแบบคล่องตัวนั่นแหละสีหน้าห้ามก็เลยซื้อเป็นเสื้อเอาบุญให้แม่เพราะว่าเราบ่ค่อยสิซื้อเสื้อเอาบุญวันนี้ว่าเนี่ยเป็นบุญเป็นงานจังซี่เราก็เลยบ่ได้ใส่เสื้อที่มันเป็นพื้นใหม่พื้นงามหมู่จักเทื่อก็เลยเสื้อนี่ล่ะมันสิเป็นประโยชน์กับเราครับแล้วกับรองเท้านึงบ่ขาดกระเสียเป็นจังซั่นโคตรแล้วจักใจแบบใดเพื่อแม่มาสิเอ้าแม่แม่มือใส่รองเท้าจักรองเท้าแม่ไปใส่ตั้งแต่ว่ารองเท้าแม่ขาดนะเป็นแบบนั้นนี่ล่ะกะสิดูแลกันไปแบบนี้ใหม่บ่ล่ะแม่มาเป็นได้นานแล้วใส่น้ําแล้วพี่น้ําเหนือนี่หยังพี่คนนี้จะมาฝากเด้อบ่ได้ใส่แต่กันคั่วใหม่ซีนเฮาคือหลายแท้แม่คั่วใหม่ได้นั่นคั่วใหม่ได้หมูได้ไก่หลายเนาะซีนเยอะนี่แล้วก็ข้างนอกก็จะเป็นทำเป็นโรงอาหารเป็นแบบว่านั่งกินเป็นระเบียบเรียบอันนี้ด้านนอกนะคะด้านนอกเฮาเฮ็ดเป็นโรงอาหารแล้วก็มีโต๊ะนั่งกินข้าวเด็กหน่อยก็มานั่งกินข้าวร่วมกันอยู่นี่ติบัดนี้ป๊าดเพิ่นสิเฮ็ดคักแท้ใส่แล้วแน่งใส่นี่ขวางแห้งแท้แม่สะดวกเนาะบัดนี้เด็กน้อยคือมากินข้าวมองนี้มองเดียวเลยมันบ่แม่นสบายเนาะสะดวกสบายคือพอปีนั้นปีแรกๆเฮาสอบแม่เฮาตั้งเวทีกลางแดดนั่นแหละอ๊าดสอบแรกๆจังได๋ไม่กินข้าวเพราะว่าถ้าเกิดว่าจังสิมากินข้าวมันบ่มีหม่องกินข้าวแล้วก็หมู่กินต้องเฝ้ากินเพราะว่าหมู่สอบก็สิเฝ้าตะก่อนนั่นตะเก่าอันเฮือนหลังเก่าเฮาอยู่หั่นแล้วก็คั่วก็อยู่หลังบ้านนี่เฮาก็ซ้อมอยู่หม่องนั้นซ้อมก็ซ้อมอยู่หั่นเฮ็ดคั่วก็เฮ็ดอยู่หั่นกินข้าวก็กินอยู่หั่นโอ้ตะกี้กันปะตะฝนตกสายยามเดียวน้ำบัดนี้น้ำมันระบายบ่ทันบัดนี้ฝนตกฟ้าหัวไหลเข้าห้องบัดนี้คักๆๆบาดสู่คักเด้อพี่น้องสุดยอดเติบเนาะกว่าสิมีมื้อนี้เนาะหัวหน้าพาสู่คักอยู่นี่เด้อนี่ล่ะพี่น้องฉลองคั่วใหม่คั่วใหม่อีเมลัดโอ้คักๆๆกว้างขวางดีขนาดพี่น้องเอ้ยประทับใจหลายแม่เด็กหน่อยเฮาก็ตั้งใจซ้อมคักอีหลีเด้นี่แต่ถ้าพูดอันนี้ใจยาวอยู่แม่นเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะน้องๆก็สู้มากเลยแม่ก็ทำกับข้าวรอเด็กๆวันนี้ทำไมทำคนเดียวก็ปกติก็กับพี่นนท์ไงแต่วันนี้พี่นนท์เขาต้องไปเตรียมข้างนอกแสดงว่าครัวเราเพิ่งเปิดใช้วันนี้บ่
ได้4-5วันนี้แหละค่ะโอ้ได้หลายมือแล้วครับๆๆพี่น้องเป็นกำลังใจให้อีแม่แล้วก็น้องๆทีมงานเป็นกำลังใจให้หัวหน้าบอยนำค่ะ